สดพดมูสวัสดีครับก้องสดค่ะพดมูนะครับวันนี้แต่งตัวไปเล่นสงกรานต์นี่อันนี้ไงทุกคนแต่งตัวเบาๆหมดหน้าหล่อเลยขาสั้นเล่นสงกรานต์เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเล่นสงกรานต์วันที่1ถึงวันที่21อ่ะเขาเริ่มเล่นกันแล้วพี่พดต่างชาติมาถือปืนอยู่อ่ะไม่มีใครเล่นกับครูสักคนอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีเลยที่แถวๆอโศกแถวๆอะไรอย่างงี้แหละแล้วฉีดกับใครก็ฉีดคนเดียวมั้ยไม่มีใครฉีดเพราะว่าคนยังทำงานกันอยู่อ้าวแล้วเขาบอกเล่นอย่างนี้แบบได้ยังไงรัฐบาลไม่รู้ประกาศออกไปได้ไงแล้วประกาศไปในท่องเที่ยวของจีนด้วยนะแล้วคนจีนก็มาเลยแล้วยังไงอ่ะก็ยืนเล่นไปเลยคนเดียวเล่นกับแม่ซื้อฮะเล่นกับแม่ซื้อเล่นไปคนเดียวก็นี่แหละก็แบบอุ้ยประกาศแล้วก็ไม่ทำตามฉันนะอยากหยุดละเกินอุ้ยเดี๋ยวเขาไล่ฉันออกละไม่ไล่หรอกเราไม่ได้พูดเราพูดเรื่องเกี่ยวกับสงการไม่เราพูดความจริงไม่ใช่เหรอหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดนี่มันเท่าไหร่พี่ไม่ได้ด่าเขาเลยนะพี่ด่าเขาหรอไม่ฉันพูดฉันสงสารนักท่องเที่ยวมากันตั้งเยอะแยะยืนตรงไหนไหมยืนอยู่ตรงแถวๆอโศกแถวๆอะไรแล้วทำไงก็ยืนถือปืนไหนล่ะสงครามปืนฉีดน้ำไปกินข้าวกันดีกว่าไม่คุยร้านไหนพี่พศเรื่องแบบนี้คุยไม่ได้คุยได้ตู้กับข้าวณดอนเมืองร้านนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะคะตรงข้ามดอนเมืองเลยใช่ครับร้านนี้นะครับบอกเปิดมา10กว่าปีแล้วพี่พศเป็นอาหารไทยโบราณใช่ไหมคุณพศขาใช่ค่ะคุณก้องพูดต่อเลยค่ะเราต้อนรับคุณดอสกันดีกว่าคุณดอสสวัสดีครับชื่อคุณดอสดีมากเลยนะเป็นเจ้าของลอสชื่อคุณดอสเป็นเจ้าของลอสเป็นเจ้าของร้านเจ้าของลอสเปิดมาสิบกว่าปีแล้วเริ่มจากอะไรคุณดอสก็เริ่มจากคุณป้าครับคุณป้าแล้วก็คุณแม่เขาชอบทำอาหารเขาตั้งแต่ผมเด็กแล้วล่ะครับทีนี้เขาก็พอดีเขาก็เหมือนเกษียณแล้วเนาะเขาก็เลยให้มาทำต่ออะไรเงี้ยผมก็โอเคแล้วคุณดอสเป็นคนชอบทำอาหารเยอะหรอใช่ครับก็เป็นคนชอบทำอาหารคนโบราณคนสมัยก่อนเขาทำอาหารอร่อยเขาก็โยนมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งอันนี้เป็นอาหารไทยโบราณด้วยอาหารใต้ด้วยและที่สำคัญแกงไตปลาของพวกเรามีไหมคุณดอสมีร้านแขกมีร้านไหมมีครับไม่ได้เอามาอร่อยด้วยแกงปลาเนื้อของไทยอ่ะใครกินไม่อร่อยนี่โอ้ยเขาให้เป็นอาหารยอดแย่เลยนะแกงไตปลาใครให้ฝรั่งโอ้ยอร่อยจะตายฝรั่งกินไม่เป็นไงโอ้ยคุณดอสพูดต่อขนาดคันเล่นกับพี่จอยังชอบกินแกงไตปลาเลยคุณดอสแล้วคุณดอสบรรยากาศคอนเซปต์ร้านเป็นยังไงอ๋อคอนเซปต์ร้านจะเป็นแบบทานในครอบครัวครับทานได้ทุกวันเวลาหิวข้าวก็จะมาทานง่ายๆสบายๆและบรรยากาศร้านครับเมื่อกี้นี่นี่อ่ะใช่ครับคุณดอสเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครับถึง4ทุ่มบอกเบอร์ก่อนเลยบอกเบอร์ก่อนคุณต้องบอกเบอร์ก่อนคุณดอสเจอเราสองคนตอบไม่ถูก0619825625 562 565ครับเบอร์ถูกไหมเบอร์ถูกครับ0619822แล้วราคาทีนี้ได้จากไหนมาราคาเทียบเพชรได้มาจากนี่แหละครับอาหารมีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มแบบแก๊ปนะไลน์แมนโรบินฮูดแล้วก็ฟู้ดแพนด้าและมีโปรโมชั่นค่ะถ้าไปกินนะในช่วงเดือนเมษายนใช่ไหมคุณดอสใช่ครับลด 10% ถ้าบอกรายการจากกล้องบอกว่ามาหามาจากพี่กล้องพี่พศลด 10% ใช่ครับไปกินเลยสงกรานต์เปิดไหมเปิดครับอันนี้สัมภาษณ์เขาหรือด่าเขาเนี่ยสงการเปิดไหมอย่างเงี้ยดูอาหารเลยดีกว่ามาเอาไปดูตรงนี้กันเลยท่านผู้ชมอะไรคุณน้อยนี่อะไรอันนี้จะเป็นแกงปูยอดมะพร้าวครับแกงปูยอดมะพร้าวเป็นซิกเนเจอร์ของคุณน้อยไหมใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์อร่อยยังไงรสยังไงหวานมันเข้มข้นครับเครื่องแกงเราทำเองนะครับเราไม่ได้ซื้อจากตลาดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านตู้กับข้าวที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็นี่อุ้ยมีอยากกินมากคุณน้อยผัดกากหมูกากหมูผัดพริกขิงครับโอ้โหอันนี้ก็เด็ดมากท่านผู้ชมสั่งไปได้เลยนะสั่งไปทานที่บ้านตอนนี้เลย0619825625นี่อะไรปลาปลากระพงผัดพริกเกลือครับโอ้ยคุณดอสเอ้ยอันนี้อร่อยยังคุณดอสนี่อร่อยยังไงอ้าวแค่เปิดโทรศัพท์โทษค่ะอันนี้อร่อยยังไงอันนี้อร่อยยังไงอันนี้คือมันเป็นเราใช้เนื้อปลากระพงแท้ๆนะครับแบบไม่มีก้างไร้ก้างทานง่ายนะครับและพริกเกลือคุณก็ต้องหอมอร่อยใช่ครับต้องผัดอันนี้อันนี้จะเป็นกระดูกหมูคั่วพริกครับแข็งไหมไม่แข็งครับเป็นกระดูกอ่อนแตกไหมเป็นกระดูกอ่อนล้วนครับโอ้ยน่าทานพวกนี้แบบมันจะเป็นรสพริกของใต้อ่ะโอ้อร่อยอันนี้คุณดอสอันนี้หัวนี่ดุ้นใหญ่มากคุณดอสอันนี้คืออะไรแกงเขียวหวานครับแกงปลาหมึกยัดไส้โอ้โหคุณยัดไปใหญ่มากเลยเนาะใช่ครับดุ้นใหญ่เราจะเสิร์ฟ3ตัวกินกับขนมจีนได้หมดใช่เพราะว่าของใต้เขาต้องกินกับขนมจีนแล้วอันนี้คุณดอสอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นน้ำยาปูครับโหอันนี้นี่แบบคลัก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 ไลน์นี้คุณน้อยสตอผัดกุ้งใช่ครับกุ้งสตอผัดพริกแกงไม่ใช่ผัดกะปิใช่ไหมจะเป็นกะปิครับแต่เป็นสูตรของทางร้านอ๋อจะเป็นผัดพริกแกงออกสูตรน่ากินมากเลยสตอน่ากินไลน์นั้นนะคะเพราะสตอเนี่ยมันเหมาะกับพริกก้องอันนี้จะเป็นแกงส้ม
ปลากระพงไหลบัวครับอันนี้ด่าหรือชมพี่ก้องไปของพี่ก้องไอ้นี่สตอกับสตรอเบอรี่สองอย่างอาหารคาวก็สตออันนี้แกงอะไรคะอันนี้จะเป็นแกงส้มปลากระพงไหลบัวครับอุ้ยไหลบัวนี่น่าแซ่บมากเลยนะกินกับขนมจีนก็รสนะคุณดอนนะบอกเบอร์สิ0619825625หรือสั่งตามแพลตฟอร์มก็มีแก๊ปไลน์แมนโรบินฮูดฟู้ดพันด้าแล้วนั่นอะไรคุณดอสสุดท้ายอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวปูหล่นครับเต้าเจี้ยวปูหล่นเต้าเจี้ยวปูหล่นนี่นี่นี่จับให้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะต้องมากินกันพี่พศขาเบรกหน้าจะมาชิมกันค่ะเต็มที่เลยน่าทานมากเห็นไหมท่านผู้ชมหูแบบหิวแล้วคุณดอสสั่งเลยสั่งเลยเบอร์อะไรคุณดอสบอกเบอร์บอกเบอร์0619825625ครับไม่ต้องอายไม่ผมจำไม่ได้โอ้นี่ถ้าส่งไปทำถ้าส่งไปทางบ้านเขาจะเป็นกล่องแบบนี้นะใช่ไหมคุณดอนใช่ครับเราอันนี้จะเป็นเมลบ็อกครับจะเป็นเมลบ็อกที่เราจัดสัมมนาทุกอย่างเราเขารับจัดหมดนี่ใช่ครับผมมีอาหารนี่มีอาหารเห็นว่าสวยเลยคุณดอนมีผลไม้ด้วยมีกำไรหรือคุณดอนอันนี้เริ่มต้นเซลล์199บาทเองนะครับกำไรเหรอก็นิดหน่อยครับไม่ได้เยอะทำมาสนุกกันเนาะกล้องสดพดบูแอปพลิเคชันไม่มีป๊อปคอร์นเหรอไม่มันมีแข่งกินป๊อปคอร์นไม่ใช่เหรอแล้วมันก็จะเริ่มแข่งมั้งเดี๋ยวก็มันก็รอดซอฟต์พาวเวอร์พี่ติดตั้งไม่เพจสิไม่เพจโดฉันจะไปสมัครเพราะฉันดูหนังนี้ฉันกินป๊อปคอร์นถังใหญ่ๆหมดเลยนะเขากินทีละเม็ดด้วยนะเหรอมันหายไปไหนหมดเลยอ่ะใส่กางเกงช้างล่ะเย็นๆเพิ่งเริ่มต้นเดือนเดี๋ยวก็แข่งอุตส่าห์ลดความอ้วนที่จะไปแข่งกินนี่ว่ะมากินกากหมูผัดนี่ก็เฮ้ยเราจิ้มอาหารได้เหรอเออพี่พศเดี๋ยวเปิดนี่คุณดูของเขาทำข้าวเปิดดีมากเขาเปิดอย่างนี้ค่ะคุณสะอาดมากมาตักข้าวคุณพจน์อนนท์ก่อนสะอาดเสร็จเขาทำไม่สะอาดได้ไงเขาก็ต้องทำสะอาดเออทะเลาะกันเองหรือไม่คุณพจน์อนนท์ข้าวเปล่าเนี่ยนะคุณร้อนข้าวคุณข้าวตัดหน้าเขามันเสียมารยาตักอีกหน่อยสิไม่เอามันไปตัดต่อหน้าเขาเสียมารยาที่มีมารยาขึ้นมาเลยเนาะเราต้องแบบค่อยๆข้าวสวยคุณข้าวสวยใช่ไหมครับนี่คุณร้อนโอ้ยน่ากินมากท่านผู้ชมดูสิโอ้ยตายแล้วจะลดความอ้วนซะหน่อยเออไม่ต้องลดหรอกนะอ่ะกูตัดโทรศัพท์ฉันก็ไม่ได้ปิดคุณบอสบอกเบอร์สิอย่างเงี้ยคุยต้องเสกคุณบอสคุณบอสว่าไงคุณบอสเปิดแล้วคุณบอสอย่าเฉยนะเบอร์อะไรนะคุณบอสถ้าคนจะสั่งทางแพลตฟอร์มอ่ะ0619825625ครับมีอะไรบ้างแพลตฟอร์มก็จะมีแก๊ปโรบินฮูดไลน์แมนครับฟู้ดแพนด้านะครับเราอย่าลืมโปรโมชั่นนะครับของเราถ้ามาจากรายการนะครับก็จะได้ต้องสดพดโม10ใช่ครับ 10% ตลอดเดือนเมษายนนี้เลยครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยครับเออดอนเมืองไปยังไงมันไปดอนเมืองแล้วมันอยู่ตรงร้านของเราจะอยู่หลังสำนักงานเขตดอนเมืองครับจะเข้าอยู่ตรงวัดอะไรนั้นแบบวัดดอนเมืองก่อนถึงครับก่อนถึงจุดหลักๆก็จะเป็นสำนักงานเขตดอนเมืองอยู่ติดถนนเลยไหมใช่ครับตรงข้ามสนามบินเลยครับตู้กับข้าวใช่ครับเข้าไปนิดนึงครับจากสำนักงานเขตดอนเมืองรสชาติเป็นแบบใช่ได้ใช่ไหมจริงๆเลยเพราะมันคือแกงคุณรสอร่อยเลยอ่ะอร่อยอร่อยข้าวใช้หอมมะลิป่ะเนี่ยใช่ครับหอมมะลิคุณครับพี่ก้องข้าวเขาดีมากข้าวดีมากเขาดีมากๆคุณรสพูดต่ออย่าหยุดสิอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกะปิสตอนะครับช่วงนี้สตอหายากแต่ของเราก็ต้องพยายามหามาปกติจานเท่าไหร่คุณดอสอย่างเงี้ยปกติจาน150บาทครับสตอทำไมหายากล่ะมาแถวช่อง9ซะเยอะจะตายโอ้โหตอนนี้สแตทสูงมากครับมาทุกวันเนี่ยจนจันถึงศุกร์11โมงเนี่ยเจอกล้องอ่ะสตอเนี่ยมีความสตออยู่โอ้นี่สตอคุณดีนะเนี่ยไม่แก่เลยไม่กำลังเด็กๆใช่ครับอันนี้เราสั่งมาจากสุราษฎร์ธานีอันนี้ปูหล่นเหรออันนี้เป็นปูหล่นครับทานคู่กับขนมจีนก็อร่อยนะครับอันนี้ปูหล่นครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันปูหล่นแล้วใส่พริกไทยดำใช่ไหมเนี่ยไอ้พริกไทยป่ะไม่มีครับอ๋อแล้วอะไรเม็ดกลมๆนี่อะไรไหนฮะพริกไทยไม่ใช่ครับเป็นปูไม่ใช่พริกไทยอ๋อมาเถียงฉันอีกตายแล้วใครเป็นเจ้าของร้านกันแน่นะพริกไทยเม็ดไงใช่ครับแล้วตอนนี้เราอยากจะโปรโมทก่อนว่าใช่หรือเปล่าเป็นเมลบ็อกซ์นะครับที่จะจัดสัมมนาท่านได้จัดสัมมนาแล้วก็สั่งเมลบ็อกซ์ของเราได้นะครับที่ร้านตู้กับข้าวจะเริ่มต้นที่199บาทอย่างนี้นี่ไม่ใช่พริกไทยจริงๆด้วยอะไรวะไม่ใช่ครับเขียวๆอ่ะเฮ้ยยังมันดำด่าคนดำอีกนะขอโทษนะครับขอโทษนะคะทำตัวรู้ดีไปหน่อยจะเป็นต้นหอมครับมันอร่อยเว้ยอร่อยจริงๆทำตัวรู้ดีไปหน่อยคุณดอฟอันนี้ก็อย่าลืมอันนี้ด้วยนะครับเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดติปิกองใช่เพราะเราเป็นคนแบบแล้วเราไปเถียงเจ้าของร้านเคยกูดูใหม่อ๋อต้นหอมต้นหอมต้นหอมขอโทษนะคะ
น้ำยาอร่อยอ่ะใช่ๆอันนี้เป็นปูแท้ๆนะครับดูเนื้อปูครับแล้วก็กินน้ำยาปูอร่อยด้วยคุณน้องบอกเบอร์บอกเบอร์ได้ครับเกกะเบอร์ติดต่อจะเป็น061ครับ982-5625นะครับผมแล้วก็หากจะอยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งทาง delivery ของเราก็ได้นะครับจะเป็นทางแก๊ป Line Man Robin Hood Food Panda แต่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมบริการทุกแพลตฟอร์มนะครับอร่อยร้านของเราเปิดบริการทุกวันไปเดินมาอย่างนี้ได้หรอตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครับเปิดบริการทุกวันอร่อยอร่อยไม่แพงด้วยมั้ยแพงมั้ยไม่แพงครับอาหารเริ่มต้นที่100จานละ100กว่าบาทครับเปลี่ยนที่กลับ นี่แกงอันนี้อร่อยมากเลยแกงเดี๋ยวต้องกินแกงหนุ่มคุณท็อปคุณท็อปธรรมดาเราจัดรายการเราไม่เคยเดินสวนกันแบบนี้เลยนะท็อปนี่ปลาอะไรเป็นปลากระพงครับแต่เราใช้ปลากระพงตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมาแล้ชิ้นตายแล้วอร่อยจริงๆนะคุณท็อปปลากระพงไซส์ประมาณ5โลกว่าครับสั่งเลย061-982-5625นะครับใช่ครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook ตู้กับข้าวใช่ครับ Facebook Line ก็ตู้กับข้าวภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้จะเป็น Facebook จะเป็นตู้กับข้าวณดอนเมืองคืออันนี้อร่อยมากเลยนะแนะนำให้สั่งเลยปูหล่นปูเนี่ยใช่ครับจริงของคุณพี่จริงๆคุณน้องลองครับลองได้เดี๋ยวลองกินดิบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ขอโทษนะ061ครับ982-5625ครับผมเบอร์ติดต่อของทางร้านนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับกี่โมงถึงกี่โมงการันตีความอร่อยกี่โมงก็คือ11โมงถึง4ทุ่มตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วโทรไปสั่งเลยอร่อยจริงจริงได้ครับไม่อร่อยให้มาช่อง9เลยนะถ้าหากมีเวลาผมจะแนะนำให้ไปทานที่ร้านจะสะดวกกว่าจะอร่อยกว่าจะสดกว่าอาหารของเราวัตถุดิบสดๆครับอุ้ยกระดูกหมูนี่อร่อยมากเลยบอกเบอร์ติดบอกเบอร์เบอร์ติดต่อนะครับจะเป็น061ครับ982-5625ครับผมอร่อยอันนี้ใช่ไหมครับหล่นอร่อยการันตีครับตัวนี้พี่คนมอบป้ายมอบเองสิจะกินบอกก่อนว่าเราทุกคนมอบขอมอบป้ายเข้าไปชั้นมอบตัวเองอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอร่อยมากครับขอบคุณครับอร่อยจริงรสมากเลยอ่ะเข้าไปชั้นมอบให้แล้วแบบตัวเองก็กินเออสลับกันตั้งแต่คุณน้องสุดท้ายแล้วบอกเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนวันไหนโปรโมชั่นเบิกเบอร์เลยทุกอย่างเลยร้านของเราครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับเบอร์โทรติดต่อจะเป็น061-982-5625นะครับหากสะดวกใช่ครับหรือจะเป็น LINE จะเป็น LINE แอดนะครับตู้กับข้าวนะครับ TOOKABKHAO นะครับหรือติดต่อทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับตู้กับข้าวณดอนเมืองนะครับนะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่ากินอยู่เงี้ยปลาหมึกเขียวหวานนี่บอกเลยว่าซิกเนเจอร์และที่สำคัญนะหล่นปุยอย่าลืมสั่งไปเลิศครับผัดกากหมูก็เลิศอร่อยแน่นอนกองสดพดหมูสวัสดีครับกองสดพดหมูนะครับวันนี้ก็แก๊ปค่ะเจิ้นนะฮะค่ะวันนี้นะเราสองคนคุณเจิ้นขาพาคุณผู้ชมนะครับมามูเตลูกันใช่ครับเปิดตำนานนะครับเจ้าแม่นิยมนะครับวัดบางสะแกนอกนั่นเองครับย่านตลาดภูที่ชาวบ้านล่ำลือถึงความเฮี้ยนความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฮะและยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวเล่าขานต่อๆอีกมากมายเลยนะครับโอ้ยน่าสนใจมากครับพี่เจิ้นงั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าครับค่ะวัดบางสแกนนอกย่านตลาดภูครับที่หลายคนต่างร่ำลือว่าศาลเจ้าแม่นิยมที่อยู่ในซอยเล็กๆภายในวัดนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าไม่ว่าจะขออะไรท่านก็จะประทานพรให้หมดนะครับทำให้มีคนมากราบไหว้บูชาอย่างมากเลยครับนางสาวนิยมบ้านเดิมอยู่ตรงข้ามวัดมอญครับเกิดปีพ.ศ. 2468ครับเป็นสาวสวยที่ชอบการรำวงพอช่วงสงครามโลกครั้งที่2อายุได้17ปีเธอก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคอหิวาตกโรคและด้วยทางวัดมอญไม่มีป่าช้าบิดาจึงนำร่างของเธอมาบำเพ็ญกุศลและฝากไว้ที่วัดบางสะแกนอกร่างของเธอเก็บรวมๆอยู่กับท่านอื่นประมาณ70ถึง80ศพครับในปี2503นะครับมีการล้างป่าช้าสัปเหร่อได้เปิดลงของเธอและพบว่าร่างของเธอนั้นไม่ผุพังเน่าเปื่อยจึงนำความมาแจ้งเจ้าอาวาสทางวัดจึงเก็บรักษาไว้ครับจากคำบอกเล่านะฮะพี่กบแก๊ปครับเขาบอกว่าคนที่รู้ข่าวนะครับก็ให้ความสนใจมากจนแน่นเลยนะฮะแล้วก็พากันมากราบไหว้จนเรื่อยๆนั่นเองครับถึงขั้นจนต้องย้ายเจ้าแม่นิยมนะครับมาไว้ที่ศาลข้าง
เมนนั่นเองครับแล้วก็ได้สร้างศาลไว้ทุกวันนี้แต่ว่าตอนนี้ครับศาลคือบำรุงอยู่ซ่อมอยู่นะฮะจึงย้ายท่านไว้ตรงนี้ช่วงคราวนั่นเองครับงั้นอยากเห็นเจ้าแม่นิยมเป็นๆแล้วค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะพี่เจ้เนาะไปเลยค่ะโดยจากการบอกเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับอภิธิหารศาลเจ้าแม่นิยมนะครับมีตำนานเล่าขานกันว่าเจ้าแม่นิยมวัดบางสะแกนอกเนี่ยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ใครขออะไรก็จะมักสมหวังดังปรารถนาโดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคเบอร์มงคลต่างแวะเวียนมากราบไหว้เจ้าแม่อย่างไม่ขาดสายเลยครับซึ่งเล่าศาลนะครับการันตีความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีนะครับเนื่องจากนะครับมีทั้งของแก้บนให้ถวายเต็มศาลเลยครับซึ่งบอกเลยนะพี่กบแก๊ปที่นี่คือมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายครับรวมถึงปาฏิหาริย์นะครับคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยจะมีตู้บริจาคอยู่นั่นเองครับและที่นี้มีคนมาขโมยไปเลยแต่ว่าพี่กบแก๊ปเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันคนที่ขโมยเอาเงินทั้งหมดมาคืนเอาเงินมาคืนที่นี่มาคืนเลยมาคืนเจ้าแม่เลยใช่ครับที่บอกเลยนะว่านอกจากนะครับเรื่องความเชื่อเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วใครที่ชอบสายโชคลาภมงคลเนี่ยหรือตัวเลขมงคลเนี่ยที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันแล้วผมบอกเลยนะพี่แก๊ปหากใครที่อยากมาขอเนี่ยคือมีกิจกรรมเดียวผมว่าพี่แก๊ปรู้นะฮะใช้ทูบเท่าไหร่ใช้ทูบก็ต้อง5ดอกใช่มั้ยคะแล้วก็เทียนจำนวน1เล่มใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะขอพรเจ้าแม่นิยมได้แล้วใช่แล้วครับไม่เยอะเลยเนาะใครที่อยากได้เรื่องของโชคลาภในทางด้านที่การงานก็ดีนะครับก็อย่าลืมเอาไว้นั่นเองแต่สังเกตนะพี่เจ้านะสมมติว่าถ้าเกิดขอพรเนี่ยอาจจะเป็นการบนบานเนาะก็อาจจะนำชุดไทยเนาะมาถวายเจ้าแม่นิยมนะคะใช่ครับแล้วที่อย่างที่เราได้เห็นได้เลยนะว่าทุกคนนะคือจริงๆแล้วเจ้าแม่เนี่ยครับจะชอบในเรื่องของดอกไม้นะครับเครื่องสำอางนะครับน้ำแดงอย่างเงี้ยเนาะที่ท่านชอบสุดๆเลยคือชุดรำหรือว่านางรำอ๋อใช่ๆงั้นเดี๋ยวเรามาไหว้กันเลยได้เลยค่ะคนส่วนมากนะครับที่มาขอพรแล้วสำเร็จสมหวังก็จะนำข้าวของมาถวายให้นะครับทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องสำอางรองเท้าสร้อยทองคำมีมากจนหาที่เก็บไม่ได้เลยครับและตามความเชื่อของที่เจ้าแม่นิยมชอบนะครับก็คือรำวงดอกกุหลาบชุดไทยต่างหูยาวและน้ำหอมครับครับผมมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนฮะเรามาถึงขนาดนี้แล้วจะต้องขอเลขมงคลเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับนำไปซื้อทะเบียนรถและก็เบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เลยไหมตอนนี้เลยเดินได้เลยต้องเฮงต้องรวยก็ต้องปังเจ้าแม่ท่านจิตอย่างมั่นคงนะคะมาสองงานน่ะสองงานอุ้ยเป็นเลขคูณคุณผู้ชมนะฮะ212 ใช่ฮะยังไงใครก็จะช่วงนี้มาไปซื้อจริงทะเบียนรถก็อย่าลืมเลขนี้นะใช่ค่ะอันนี้ต้องคืนก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวเลขเนาะที่นี่นะคะทุกวันนี้เนาะพี่เจิ้นเนาะวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะมีคำตอบได้แล้วสำหรับเรื่องนะคะร่างกายที่ไม่สลายแล้วก็ผุพังนะคะแต่เรื่องความศรัทธาเนี่ยคือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราการขอพรเนี่ยอาจจะมีทั้งคนได้และคนไม่ได้เนาะแต่ก็เป็นความสบายใจแล้วก็เกิดขึ้นมาเรามาขอพรเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันได้ขึ้นมาเราก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยนำมาซึ่งความสุขใครสนใจก็ต้องมาที่วัดนี้นะคะวัดบางสะแกนอกแล้วก็ที่ศาลนี้เลยคือศาลเจ้าแม่นิยมใช่ไหมครับนะฮะแล้ววันนี้ครับหมดเวลาของรายการก็ครบสมบูรณ์แล้วนะครับผมเจิ้นนะฮะกับแก๊ปค่ะต้องลาไปก่อนเนาะพี่เจิ้นปังปังเฮงๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะHold on.